อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เลื่อยยนต์สตาร์ทไม่ติดเป็นสาเหตุหลักๆเลยอีกหนึ่งสาเหตุหลังจากที่ก่อนหน้านี้ติดปกติแต่พอถอดออกมาล้างคาบูแล้วปรับตั้งไอตัวเข็มปรับตั้งเนี่ยตัว S กับตัว L เนี่ยปรากฏว่าไม่ติดอีกเลยก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยถอดออกมาดูไอ้ปลายเข็มมาเนี่ยนิดนึงครับนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เลื่อยยนต์สตาร์ทไม่ติดนี่เห็นไหมฝั่งขวามือคือไอ้ตัวปกติจะสังเกตเห็นความยาวของเข็มครับส่วนปลายฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันปลายมันหักนะปลายมันหักเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มันสตาร์ทไม่ติดหรือถ้าหากสตาร์ทติดก็เร่งวูบเดินเบาไม่ได้เวลาเราปรับตั้งไอ้เข็มพวกนี้นะเราต้องค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนเข้าค่อยๆหมุนออกถ้าหากเราหมุนเข้าแน่นเกินไปมันจะทำให้เข็มเนี่ยหักเข็มพวกนี้เปาะมากครับเพื่อนๆเปาะมากหักเร็วมากนะครับหักเร็วมากถ้าหากใครมือหนักหน่อยเนี่ยยิ่งจะหักเร็วเพราะฉะนั้นเวลาขันก็ขันค่อยๆขันเข้าไปพอมันตึงแล้วอย่าไปฝืนห้ามฝืนเป็นเด็ดขาดถ้าหากฝืนมันจะทำให้หักเหมือนไอ้คาบูตรงนี้เข็มหักออกเลยตัวหนึ่งก็จึงทำให้เกิดอาการเครื่องสตาร์ทไม่ติดบางเครื่องก็ติดสตาร์ทติดแต่ว่าเดินเบาไม่ได้สตาร์ทติดแต่ว่าเร่งไม่ขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่เอามาฝากกันในวันนี้